เป็นเรื่องหมออ้ำงัดบทสนทนาฟาดเจี๊ยบอมรัตน์ลั่นเป็นผู้ใหญ่อย่าปั่นเรียกได้ว่าดุเดือดจริงๆกับล่าสุดหมออ้ำอีราวัตรได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเจี๊ยบอมรัตน์งัดบทสนทนาแบบเต็มๆออกมาโพสต์โดยระบุว่าพี่เจี๊ยบครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผมไม่เคยโทรหาพี่นะครับพี่ลืมเหรอเป็นผู้ใหญ่แล้วนะที่อย่าปั่นจนไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเลยผมเชียร์พี่ตอนซัดเผด็จการแต่ผมไม่อวยพี่นะถ้าจะซัดปั่นอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วไม่รับผิดชอบปีก่อนโน้นผมโพสต์ลงเฟซว่ามีส.ส.อนาคตใหม่นครปฐมบล็อกผมโดยไม่ทราบสาเหตุผมต้องร้องไห้ไหมผมโพสต์ช่วงเย็นและค่ำวันนั้นคนที่โทรหาผมคือพี่เจี๊ยบนะครับพี่เป็นคนโทรมาหาผมเองแล้วพูดว่าหมออ้ําคะนี่พี่เจี๊ยบอมรัตน์นะคะหมอเข้าใจอะไรที่ผิดหรือเปล่าคะผมสวัสดีครับพี่เจี๊ยบโอ้โหโทรมาเองเลยตกลงที่บล็อกผมจริงๆเหรอครับพี่เจี๊ยบจริงค่ะที่หมอท้าทายเรื่องในหลวงรัชกาลที่9หมอโพสต์ถึงในหลวงในวันรำลึกอะไรสักอย่างแล้วบอกว่าใครไม่เห็นด้วยเรื่องไว้อะไรหรืออะไรให้ลบและบล็อกหมอได้เลยพี่ก็เลยบล็อกหมอตั้งแต่นั้นมาผมหัวพี่จริงๆดีใจนะที่พี่โทรมาเป็นเกียรติมากๆครับแต่ถ้าพี่จะบล็อกผมเพราะเรื่องนั้นผมก็ช่วยไม่ได้จริงๆแล้วแต่พี่เลยพี่เจี๊ยบเดี๋ยวพี่ปลดบล็อกให้ค่ะถ้าหมอตาสว่างจริงๆพี่เข้าใจละค่ะผมคืองี้นะพี่คนเราตาสว่างได้พี่แต่ที่ไม่ควรสว่างคือปากครับพี่ให้เกียรติโทรมาแบบนี้ผมขอบคุณมากๆผมไม่มีอะไรกับพี่นะครับให้ผมลบโพสต์ไหมครับพี่ครับผมไม่เคยโทรหาพี่นะครับพี่จะปั่นคนอื่นจนปั่นความทรงจำตัวเองไปด้วยไม่ได้นะครับพี่หากผมจะขอโทษพี่จริงๆไม่ใช่เพราะขอโทษที่โพสต์ผิดหรืออะไรแต่จะขอโทษเพราะเห็นใจพี่ที่อุตส่าห์โทรมาพูดอธิบายเกือบชั่วโมงผมยอมตรงนั้นครับพี่ติดตามผลงานนะครับปั่นต่อไม่ต้องรอผมยังไงพี่ก็เป็นสีสันการเมืองครับรักนะจุ๊บเจี๊ยบ